สำหรับใครนะที่อยากจะรู้ว่าคลิปต่อไปนะเป็นคลิปอะไรออกวันไหนยังไงนะก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจทีมไอโทเปียนะครับตามลิงก์ด้านล่าง description นะครับฮึบอาจ้าโอ้ยเกือบไปโอ้โอเคลงทางนี้ตึ๊บๆโอเคเรียบร้อยปลูกไว้สักหน่อยหนึ่งเนาะโอ้ยเป็นอะไรที่ปลูกยากมากคือจะลงไอ้มันโอ้ตรงโอ้ตาย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 แล้วเอาละครับผมสวัสดีฮะท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft กันอีกครั้งทุยไม่ใช่นะครับผมเกม7 Days to Die นะครับ7วันที่เราจะต้องรอดไปให้ได้นะครับอย่าเพิ่งตายพี่อย่าเพิ่งตายนี่มันวันที่71แล้วนะครับถามว่าตายไปกี่รอบแล้วตายไปบานเลยนะจ๊ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกับดักแมลงสาบนะครับซึ่งเล่นนอกรอบผมก็วางโครงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเหลือแต่ว่าพาท่านผู้ชมไปดูแล้วก็ตกแต่งทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมนะครับเป็นกับดักแบบว่าไม่รู้สิคิดยังไงไม่รู้ฮะลองทำมาดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับกะว่าจะไว้ใช้ฟัดกับคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่ก็คืนธรรมดาก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับว่าแต่อันนี้ผมปลูกต้นไม้เป็นอะไรที่แบบยากลำบากสันเข็ดมันปลูกง่ายๆไม่ได้เหรอนี่มันดูดิคือแบบโอ้ my god มันวางยากมากอ่ะมันไม่ใช่บล็อกแบบเป๊ะๆอ่ะดูดิโอเคโอเคเอารู้สึกหนาวหนาวเพื่ออะไรอุณหภูมิขึ้นสูงหรืออุณหภูมิต่ำโอ้ตาย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 อันนี้เนี่ยต้นไม้โตขึ้นมากลายเป็นต้นหิมะสะงันต้นสนสีขาวนะฮะเป็นอะไรที่ขาวบริสุทธิ์จริงๆนะครับเอาแล้วเอาแล้วเหลืออีกผมขอปลูกไอ้เจ้านี่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเราจะได้ทำอย่างอื่นกันแบบว่าสบายใจนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับใช้ประมาณร้อยกว่าต้นแม่สวยไหมเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้อีกช่องหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับสวยเลยทีเดียวนะฮะไม่มีตรงไหนเหลือขาดเกินเผื่อเกินอะไรแล้วนะโอเคไม่มีแล้วนะครับเอาของไปเก็บกันดีกว่านะฮะเก็บในนี้เลยนะจ๊ะคือบางทีของหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ใช้เราก็เก็บไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งเอามาใช้สิ่งที่เราจะต้องใช้คือเจ้าพวกนี้นะครับเอามาให้หมดอาวุธกับดงกับดักอะไรเอ่ยนะครับเพราะว่าเราจะทำกับดักแมลงสาบในที่สุดก็จะได้รู้สักทีกับดักแมลงสาบคืออะไรวะนะฮะอึ๊บขึ้นมาข้างบนก่อนโอ้ยผมไปทำทางต่อเติมเดี๋ยวในคลิปหน้านะผมจะเอาให้เสร็จเลยนะครับบ้านต้นไม้นะครับมันค้างเติมมานานแล้วนะครับมานี่เอาเป็นเจ้านี่1อันกับเจ้านี่อีก1อันต้องการเฮ้ยผมว่าต้องการเหล็กด้วยเดี๋ยวก่อนผมขอลงก่อนตรงโอเคตรงนี้ใช่ไหมดีมากแหลมมากมีเหล็กมาด้วยไหมนี่ไงเอาเหล็กมาด้วยมันมีเหล็กแล้วก็มันมีไม้เหรอไม้ผมต้องเอาจากตรงนี้ก็แล้วกัน 3,000 เอามาเลยให้หมดเลยไปขึ้นบนชั้นด่านฟ้าหลังคาบ้านต่างหากล่ะไม่ใช่ด่านฟ้าดีขาไม่หักฮึซ่าถ้าสูงกว่านี้คงจะหักไปแล้วนะครับมาทางนี้เลยนะครับผมสำหรับทางที่จะไปกับดักแมลงสาบนะครับต่อยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับลงมาทางด้านล่างนี่คือกับดักแมลงสาบนั่นเอ๊ะอย่าบอกนะว่าโอ้ยผมลืมไอ้กระจกว่ะแป๊บหนึ่งนะครับขอวางกระจกแบบว่าสวยๆงามๆสักสาสี่อันก็พอเอาไว้ดูข้างล่างนะครับนี่เอาไว้เปิดโลกกระทัดนะจ๊ะเอาละเรามาลงกันเลยดีกว่าป๊อป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 อันนี้คือกับดักแมลงสาบขนาดย่อมนะครับผมลองดูก่อนแค่นี้นี่ซอมบี้ก็แบบว่ากรี๊ดแล้วนะครับผมชอบนะครับผมอยากที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับก็อันนี้เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะมันยังมีต่ออีกนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเอาอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีครับมาแล้วอุ๊บอัปเกรดบ้านเอ้ยอัปเกรดกับดักของเราต่อกันเลยดีกว่านะฮะมันจะต้องเป็นปูนทั้งหมดนะครับห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นไม้เด็ดขาดนะครับโอ้เลเวลอัพไปอีกแล้วนะครับผมเป็น143นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ได้สัก20 point เดี๋ยวผมจะไปอัพไอตัวหนึ่งที่ผมอยากอัพมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่าคือตัวอะไรนะครับแป๊บหนึ่งตอนนี้ขอจัดการไอพวกนี้ก่อนนะฮะ
จัดไปครับผมตอนนี้นะครับกับดักเรานะฮะถามว่าเสร็จหรือยังยังครับถามว่าทำไมยังไม่เสร็จยังต้องมีต่ออีกนะครับอัพปูนเข้าไป2ชั้นเลยทีเดียวนะครับเราเอาปูนแบบเป็นปูนโคตรแข็งไปเลยนะครับผมอ๋อเพราะว่าปูนชั้นแรกเนี่ยพอแห้งกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับพลังป้องกันมันยังจะน้อยอยู่นะครับยังไม่เยอะนะฮะถ้าเกิดเป็นปูนแบบว่าเป็นจุดแบบปูนหนากว่านี้มันจะสวยแล้วก็พลังป้องกันจะเยอะกว่ามากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไหนๆมาแล้วเราก็อัพให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอให้ปูนแห้งแค่นั้นเองนะฮะมาแล้วโอเคอัพไปมาทุกด้านเลยเรียบร้อยหรือยังโอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับก็รอให้มันแห้งนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เราเนี่ยจะวางเจ้าหนี้นะครับเป็นบล็อกแบบนี้นะครับวางไว้นะครับแล้วตรงนี้เราก็ติดอะไรล่ะครับแน่นอนครับเราจะต้องติดกับดักมหาสนุกเอาไว้ปั่นหัวแมลงสาบนะครับมันคือเจ้าหนี้มันจะสุดยอดมากนะครับปั่นหัวแมลงสาบแบบน่ารักมากโอเคผมว่าผมน่าจะวางถูกแล้วล่ะเนาะวางไปเลยนะครับจะอยู่ตามมุมทั้งหมด4มุมนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะโอ้โหสุดกล้วยนะครับผมว่าแล้วเราก็วางเจ้านี่ไงนะฮะนี่วางไปเลยครับอย่างนี้ครับโอ้ยหิวข้าวยังก่อนยังไม่กินรอแป๊บนึงตายโอเคนั่นแหละดีมากนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องอัพไม้ตัวนี้ให้เป็นปูนด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวางโครงไว้ตรงนี้นะครับพอมันเดินขึ้นมาปุ๊บหัวมันจะมาโดนกับใบมีดพอดีนะครับเป็นอะไรที่แบบฟินว่าโอ้ยสุดยอดอัพตรงนี้เป็นปูนได้เลยจัดไปครับน้องครับโอเคมันคงจะเดินขึ้นมาเนาะมันคงจะไม่ติดร่องตรงนี้ใช่ไหมถ้าติดนี่ผมต้องวางแบบอย่างเงี้ยวางแบบนี้ดีกว่าเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมทำลายทิ้งดีกว่าโอเคโอ้โหดู ขออนุญาตทำลายแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมวางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นะอัดไปเลยนะจ๊ะผมว่าแบบนี้น่าจะสวยกว่านะครับที่เหลือก็รอให้ปูนตรงนี้แห้งแล้วก็อัดพื้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหล็กผมจะพอไหมเนี่ยโอ้โหไม่พอเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงอุ้ยมาเป็นขบวนการอเวนเจอร์นั่นแหละครับมาเลยครับผมโอ้โหขบวนการชีเปื่อยนะฮะมาจากหุบเขาไหนเนี่ยโอ้ my god มานี่มาผมฝ่าดงมันมาเลยปึ๊บโอ้โหมีตัวใหญ่อยู่2ตัวนะครับฮึดซะไม่โดนอื้อนานๆทีออกกำลังกายข้อแขนอื้อพกไม้นวดแป้งไปด้วยนั่นล่ะนวดหน้าจัดไปครับสวยพี่สวยเลยทีเดียวล้มไปทีละตัว2ตัวนะครับคือแม่งทุกคลิปมันต้องมีแบบนี้ใช่ไหมถึงจะเป็นแบบ7 day to die จะต้องแบบว่าล่าล้างทรพีล่าล้างทรชนคนกันเองนะโอ้โหแต่ละคนแต่ละยุคสมัยคือตัวก็เหมือนกับจะขับมอเตอร์ไซค์คันยักษ์แต่แม่งไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้ขับหรือไงมานี่อีกตัวนึงโอ้ยขุดดินตายแล้วหน้าตาน่ารักเชียวนะครับโอ้นอนซะเคลียร์จบนะครับเฮ้ยกลายเป็นซากศพเลยทีนี้เอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างมันจะมีอยู่ตัวนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ไม่เอาเหล็กอ่ะไม่เอาเหล็กได้ไหมเอาเป็นไม้อยู่ไหนไม้โอเคเอาแล้วนี่ไงตัวนี้นะฮะไม้นะครับผมสัก10ไม่เอาสัก50เหมือนได้ยินเสียงตัวใดตัวนึงร้องเดี๋ยวก่อนผมว่าผมได้ยินเสียงตัวใดตัวนึงมันร้องนะอ๋อตัวนี้นี่เองโอ้ตายแล้วแม่หนูน้อยมานี่เลยมาเคลียร์กับป้าปะซะดีๆอึ๊บอ่ะเฮ้ยอึไม่ดูเฮ้ยอึนั่นแหละครับโอ้โหพยายามจะมาสโมกกี้ไบท์เรานะครับแต่เราไม่ให้นะครับเธอไม่ผ่านนะครับผมเธอไม่ใช่สเปคโอเคเอาศพอยู่นี่เอาไม่เคลียร์เดี๋ยวค่อยเคลียร์นอกรอบนะครับโอ้ my god ผมสามารถอัพต่อได้เลยไหมถ้าอัพแล้วนี่ไงมันจะกลายเป็นปูนแบบนี้ครับคือปูนแข็งเลยทีเดียวนะครับอัพต่อไปเลยเอาแบบแน่นๆจัดไปน้องต้องปูนแบบแน่นๆพี่อยากได้แบบแน่นๆนะน้องนะเอาไปเลยโอเคจัดไป
หมดแล้วปูนหมดเอาไว้เดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาเติมเสริมแต่งทีหลังเนาะเอาเหล็กให้หมดก่อนนั่นแหละนั่นแหละจัดไปไหนๆของมันมีมาแล้วก็ต้องเอาให้หมดก่อนนั่นแหละครับจัดไปครับผมเอาของให้หมดเลยนะครับสุดยอดครับเอาล่ะต่อไปเราก็ผมคราฟไว้แล้วใช่ไหมตะกี้นี้อยู่นี่เอาล่ะไหนขอดูซิถ้าผมจะทำยังไงกับตรงมุมนี้ได้บ้างกลับผมต้องกดปุ่มตัว R ค้างไว้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นแบบว่าปรับทุกทิศทุกทางนะครับมันก็จะสามารถปรับได้ทุกทิศทุกทางให้เรานะฮะแบบอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไหมเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าไหมผมว่าแบบนี้ไหมผมว่ามันจะเกะกะไหมอ่ะก็คือว่าซอมบี้มาติดตรงนี้มันก็ไม่ได้เนาะไม่เวิร์กนะฮะผมว่าไม่เวิร์กเอาออกดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยปล่อยไว้แบบเนี้ยให้ซอมบี้มันเดินมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วเข้ามาข้างในแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเสานี่แหละมันจะเดินติดเสาอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอำนวยความสะดวกให้เขาดีกว่าเนาะผมว่ามันมีไอ้ตัวนั้นอยู่อันนึงนะตัวนี้เหรอใช่ไหมตัวนี้ใช่ป่ะ 3-4 อันผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าที่ผมคิดนะครับใช่ไหมนั่นแหละครับใช่เลยครับผมดีมากครับแหลมครับผมวางให้ตรงจุดนะฮะมันก็จะเป็นแบบสถานที่เริงระบำนะฮะของเจ้าแมลงสาบน้อยทั้งหลายนะครับโดยซอมบี้ของเรานั่นเองนะฮะที่จะรับบทเป็นแมลงสาบนะครับโดนขึ้นไปปั่นหัวนะครับเละตุ้มเป๊ะนะครับเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้นะก็ต้องขอสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามาติดตามนะครับโอ้โหกับดักแมลงสาบกันต่อโอ้ทำไมต้องนำหน้าด้วยกับโอ้โหด้วยวะก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์มาเสริมเติมแต่งให้กับดักแมลงสาบของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับซีเกนเน็กไทม์ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับ